สวัสดีครับวันนี้จะมารายงานพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่4เมษายน66ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองก,กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงนะครับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ตลอดช่วงเลยนะครับความคาดหมายอากาศรายภาคนะครับภาคเหนือในช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่4เมษายน66อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด18 2 8ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38 4 2ถึง42องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่30มีนาคมถึง4เมษายน2566อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-41อองศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับภาคกลาง ในช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่4เมษายน66อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-41องศา,าเซลเซียสร้อนอยู่นะครับทุกภาคเลยนะครับภาคตะวันออกในช่วงวันที่30มีนาคมถึง4เมษายน66อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่30มีนาคมถึง4เมษายน6-6มีฝนฟ้าคนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่29-29ถึง29มีนาคมถึงวันที่1เมษายน 6-6, 66. อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่2อถึง4เมษายน6 6อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสมาดูกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่4เมษายน66 อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้านขนองร้อยละ10บถึงยีของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ําสุด25 2 8ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 9ถึง39องศาเซลเซียส39องศาอ่าก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับร้อนจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตามที่กรมอุมตุนิยมวิทยาแจ้งข้อควรระวังนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับตลอดช่วงเลย,เลยนะครับ ตั้งแต่วันที่29มีนาคมเริ่มวันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่4เมษายน66นะครับรายงานอากาศกา็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ1182โทรไปสอบถามได้เลยนะครับ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบกราบขอบคุณสวัสดีครับ